เมื่อกี้นี้เอาใจวัยรุ่นกันไปแล้วคราวนี้นะคะมาเอาใจคอเพลงแจ๊สกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตของชาวแจ๊สโดยเฉพาะเลยนะแซกโซไซตี้หัวกะทิปีที่7จัดเต็มแบบไม่ทำให้คอดนตรีผิดหวังจริงๆค่ะสำหรับคอนเสิร์ตแซกโซไซตี้หัวกะทิปีที่7ที่นักแซกโซโฟนแถวหน้าโก้มิสเตอร์แซกแมนเป็นหัวเรือใหญ่ชวนนักเป่าชั้นครูอย่างอาจารย์ธนิษฐ์ศิกลินดีอาจารย์วิชัยเอื้องอัมพรและภูสิทธิ์ไร้ทองมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์เป่าแซกโซโฟนกับนักดนตรีรุ่นใหม่กว่า100ชีวิตบนเวทีเดียวกันในเพลงแซกทาวค่ะโดยงานนี้ผู้ชมยังได้เต็มอิ่มไปกับการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงบรรเลงในอีกหลากหลายแนวทั้งคลาสสิกป๊อปแจ๊สและฟังก์ที่ถ่ายทอดออกมาจากความตั้งใจของนักแซกโซโฟนหลากรุ่นแต่ที่เรียกเสียงปรบมือได้สนั่นโรงละครแห่งชาติก็คือลีลาการเป่าของศิลปินจิ๋วแต่แจ๋วน้องเบนโจเพชรเจ้าจอมวัย8ขวบคนนี้ล่ะค่ะเรียกได้ว่างานนี้คนที่ได้กำไรไปเต็มๆก็คือผู้ชมเพราะได้ฟังเพลงบรรเลงจากนักแซกโซโฟนฝีมือดีหลายรุ่นแบบสดๆที่หาดูไม่ได้ง่ายๆค่ะ